ักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักเส้นลายมือเศรษฐีสักลายมือหนุนดวงเสริมดวงเพื่อให้คุณเฮงให้คุณปังออกแบบการสักเส้นลายมือทั้งหมดโดยสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับชะตาชีวิตในเดือนมีนาคม2565ต้องบอกให้ฟังแบบนี้ครับว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นดาวราหูนะครับได้ย้ายมาอยู่ในภพที่10ภพลอยกลางฟ้าของชาวลัคนากรกฎในช่วงประมาณไปปลายเดือนมีนาคมส่วนดาวศุกร์ดาวอังคารและดาวเสาร์ก็ยังเล็งไปที่ลัคนาราศีกรกฎนะครับพุธกับอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนสุภะพระหัตถ์อยู่เรือนมรณะแน่นอนที่สุดครับชาวกรกฎในช่วงเดือนมีนาคมการเงินการทองของคุณนั้นไปในทิศทางที่ดีนะครับดาวการเงินก็คือดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนสุภะที่เขาเรียกว่าดีงามความสำเร็จหรือสิ่งที่เราตั้งหวังคิดคำนึงไว้ว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ได้รับความสำเร็จเพราะว่าดาวพฤหัสดาวอาทิตย์นั้นไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยมันเป็นคู่มิตรกันอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับส่วนดาวพฤหัสเองนั้นมาอยู่ในเรือนมรณะชาวลัคนาราศีกรกฎจะประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นคูณ2ถ้าเกิดคุณทำงานที่ต้องติดต่อกับทางไกลทำงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศหรือต้องเดินทางไปโน่นมานี่บ่อยๆไอ้งานแบบนี้แหละที่ชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วทำไปแล้วจะได้รับความสำเร็จแต่สิ่งละอันพลน้อยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็มีเรื่องทำให้คุณหน่วงหน่วงไม่ค่อยสบายใจอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงต้นๆนะครับเดือนมีนาคม 1-5 มีนาคมเป็นเดือนที่เป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักและเรื่องส่วนตัวคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกหวงโหวงน้อยเนื้อต่ำใจไม่สบายใจทำให้กระทบกับความรู้สึกได้เหมือนกันนั่นคือ 1-5 มีนาคม 6-10 การงานขยับดีขึ้นงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จดีๆแต่วงเล็บนะครับต้องเป็นงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมไอ้วันแมนโชเนี่ยสำเร็จได้ไม่ดีเท่าทำเป็นกลุ่มพอมาถึงวันที่11จนถึง20ช่วงนี้นะครับงานติดต่อทางไกลงานติดต่อต่างประเทศดีมากหรืองานที่ต้องเดินทางไม่อยู่กับที่ดีมากใครที่ทำพวกเซลล์หรือว่าการขายที่ต้องเดินทางบ่อยๆจะได้รับความสำเร็จดีเหลือเกินนะครับแล้วก็จะมาเฮงมาปังอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนั่นก็คือวันที่21จนถึงวันที่25ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วนิยมการเล่นหุ้นชอบเล่นหุ้นหรือการเสี่ยงอะไรทั้งหลายแหล่มักจะได้รับความสำเร็จดีไปจนถึงปลายเดือนเลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดูเหมือนว่าทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นสับสนจิตใจอยู่ไม่น้อยสับสนดอกที่หนึ่งก็คือดาวเสาร์แม้จะเป็นเกษตราธิบดีแต่เสาเล็งรักก็พินทุบาทดาวศุกร์ซึ่งถึงแม้จะเป็นเทวีโชคแต่ศุกร์ไปเล็งรักก็เป็นพินทุบาทอังคารเป็นมหาอุดไปเล็งรักอีกโอ้โหยสงสัยชาวลัคนากรกฎจะมีเรื่องรักๆคล้ายๆหนุบหนับแต่เปิดเผยไม่ได้อึดอัดใจนะครับคล้ายๆกับว่าเปิดไปแล้วไม่ส่งผลดีกับคนที่คุณคบอยู่หรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ตามไอ้ไม่เปิดเผยก็ทำให้เราเองมีความรู้สึกเหมือนกับมันมีอะไรอยู่ในใจแต่สุดท้ายแล้วสินแสหมิงว่าไม่เปิดเผยน่าจะดีกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ
ส่วนนะครับชาวกรกฎนะครับที่ยังสดโสดอยู่นะจะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆหนีไม่พ้นหรอกเชื่อเถอะแต่มันเป็นความรักที่มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามากลัวเหลือเกินที่ชาวกรกฎจะไปเจอเอาคนมีเจ้าของมาชอบเข้าให้ไปดูกันให้ดีก็แล้วกันโชคดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล